รู้หรือเปล่าว่าคิวไปเท่าไหร่53ตัวครับก็การที่ได้ MVP ในรายการนี้มันเป็นครั้งแรกของเราแล้วก็มันยากกว่าไหมที่แบบว่ากับลีกปกติก็แน่นอนครับว่ามันยากกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าต้องเจอกับผู้เล่นระดับโลกมันไม่ต่างอะไรกับรายการ PMGC เลยครับเขาบอกว่าในตอนที่เราเริ่มเกมตอนช่วง3เกมแรกทำไมเราเล่นไม่ดีเราบอกว่าเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเราอยากจะโชว์แบบว่าเราเล่นไม่ดีแล้วมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่ได้อยากโชว์ครับแต่ว่าเล่นไม่ดีเองครับก็ในฐานะที่แบบว่าเราเป็นคนแบบท็อปแฟกเกอร์ของทีมเนี้ยเราแบบมันแบบว่าเราเป็นคนหาพื้นที่เองหรือว่าอะไรพวกนี้ไหมก็ช่วยๆกันเล่นครับผมบางทีก็ถ้าเห็นจังหวะที่ดีกว่าก็ช่วยสั่งแทนพี่คิวครับอะไรที่เป็นความลับที่ทำให้เราสำเร็จใน PUBG Mobile ก็คงเป็นการฝึกซ้อมแล้วก็อย่าท้อครับก็ฝึกไปเรื่อยๆครับผม